ใครอยากฟังเพลงใหม่อ้ายสิงโตนำโชคส่งเสียงจะหน่อยได้ป่ะครับโอเคเพลงนี้มันจะฟังยากนิดนึงนะมันเป็นเพลงภาษาบุรีรัมย์งั้นถามอีกทีแล้วกันครับใครอยากฟังส่งเสียงดังๆเป็นกำลังใจหนึ่งทีครับซิงเกิลใหม่อ้ายสิงโตนำโชคครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็แค่ส่งเสียงดังๆแค่นั้นพอครับเอ้เอ้มาเหตุการณ์บางกอกกระผมเป็นเด็กบ้านนอกเด็กบุรีรัมย์ว้าวอีสานเพราะแม่เป็นคนยโสนี่บ่ได้ขี่โมดลาวคำเขมรคำฐานะปานกลางคนไปทางยากจนแต่บ่ได้ขัดสนแค่บ่มีสตังค์แต่ที่ต้องออกเดินทางเพราะหัวใจมันเรียกร้องย้อนว่ามักผู้สาวบางกอกผมก็เลยต้องออกจากบุรีรัมย์รักผู้สาวเมื่อลูกเท่าแก่เลยขอรถไฟออกไปหางานทำเสียงอยู่ใส่เสียงเฮ้เฮ้เฮ้อยู่โรงงานได้บ่ถึง3ปีนี่ออกมาเล่นดนตรีเพราะอยากเป็นศิลปินอยากดีดกีตาร์ให้ผู้สาวฟังถึงสิ่งยังบ่ฟังถ้าเปิดดังๆก็ได้ยินใส่กระหม่อมน้อเนื้อเมืองก่อโอ้เนียงละอ้อน้อแม่อยู่พิงแค่อยากให้เธอได้ยินเฉพาะนี้สไลด์กระหม่อมเมืองก่อโอ้เนียงละอ้อเนื้อรับเธอป้องสไลด์กระหม่อมรักษาบางก่อฮักเธอมากจะนอจากกันลอดบุรีรัมย์ยกมือขึ้นมาสูงๆพี่น้องบุรีรัมย์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ฮู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 ้ลอบุรีรัมย์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ฮู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 ้กันลอบุรีรัมย์ใส่กระหม่อมมือก่อซอกชายลงรักษาบ้านใครเธออยู่แถวบางบอนจัดได้จัดเป็นลุยแสงใจอ่อนลงรักแม่งามงอนจนหมดหัวใจบางทียังการก็ทุ่มข้าวอยากจะชวนน้องสาวมาช่วยแม่กระนำไปภาษาเขมรพี่จะช่วยสอนให้เขาว่ารักเธอหมดใจบองสไลด์เนียงทมสไลด์กระหม่อมมือของโอเนียงและอ่อนเดาเราไม่จะบองสไลด์กระหม่อมรักษาบางกอกฮักเธอมากจะน้องย้อนว่ามักผู้สาวบางกอกผมก็เลยต้องออกจากบุรีรัมย์รักผู้สาวมักลูกเท่าแก่คนนี้นะคุณแน่ๆจากแค่ลอบบุรีรัมย์เสียงอยู่ใส่เสียงจากแค่ลอบบุรีรัมย์